ความเดือดร้อนวันนี้ก็เลยสู้โดยอำนาจโดยกฎหมายกับอำนาจโดยธรรมไงครับอำนาจโดยธรรมของประชาชนนะครับอำนาจโดยกฎหมายวันนี้จริงๆน่ะจริงๆพวกมันผิดกฎหมายหมดแหละเพราะกฎหมายเขาก็ไม่ได้หมูว่ากฎหมายคุณจะใช้อำนาจเนี่ยต้องภายใต้เจตนารมณ์ความสำนึกนึกคิดอะไรไงแต่มันตัดมิตินี่ออกเพราะว่ามิติในใจนำสืบยากไงเวลาคุณทำเรื่องหนึ่งเนี่ยจะสืบความในใจคุณอย่างไรมันไม่ใช่ง่ายครับแล้วใครจะไปเปิดเผยเนี่ยก็ต้องมีพยานอะไรมันก็ทำลายพยานทิ้งแล้วก็แต่งความหลอกเนี่ยเวลาศาลช่างไปช่างมาช่างมาช่างมาศาลบางทีก็งงเหมือนกันช่างไปช่างมา นี่คือความจริงกว่าศาลจะชี้ได้ว่าวิธีการกระทำของคุณเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยกว่าจะวินิจฉัยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายอ้าวก็ศาลรับรองกว่าจะเปิดศาลได้กว่าจะไต่สวนได้นี่กว่าจะชี้ได้กี่เดือนล่ะมีพี่น้องพี่น้องกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยต้องไปอารักขาต้องเป็นเดือนใช่มั้ยครับแล้วเมื่อตัดสินมาแล้วประชาชนก็เห็นว่ารัฐบาลนี้โมฆะก็ต่อต้านได้ตามมาตรา69ถูกต้องแล้วก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยตามที่ท่านบอกมาตลอดว่ามาตรา70ใช่ไหมครับถูกอีกในการที่ต้องรักษาในสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ประชาชนก็มาใช้สิทธิ์69ไอ้ปปช.ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงมันเงียบมันเฉยมันตีกันเชียงมากี่วันแล้วเนี่ยครับไม่รับรู้อะไรเลยไม่ทำอะไรไม่รับรู้ไม่ยีหนังข้างขอบไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือปปช.เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ทำหน้าที่อำนาจก็เลยต้องตกกลับมาเป็นของประชาชนตามมาตรา3พร้อมหน้าเป็นของปวงชนถูกตอนนี้ข้าราชการในปปช.ซึ่งเป็นอันดับล่างๆลงไปไม่จี้ตัวไอ้ปปช.ก็ควรให้ทางมันก็จะต้องโดนด้วยเพราะว่าคุณไม่ทำหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เราวิ่งเวลาครับเราต้องเล่นกันอย่างนี้เลยครับฉะนั้นมันถึงเวลาที่ต้องไปทำความเข้าใจข้าราชการทั้งหมดไงใช่ครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศนี่อย่างที่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยยกดินแดนให้เขมรตั้งกี่รัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันตั้งกี่ปีเปลี่ยนประหลัดไปกี่คนเปลี่ยนอธิบดีกรมสนธิสัญญาเปลี่ยนอะไรไปนี่ทั้งนั้นเลยแล้วข้าราชการกระทรวงประเทศก็ไม่อะไรกันเลยเนี่ยมันเลยกลายเป็นพฤติกรรมทั้งกระทรวงเลยตอนนี้มันก็เลยกลับภาษากันใช่ไหมครับว่าเมื่อกี้พี่น้อยสัมภาษณ์ชัดเจนดีว่ามากระทรวงการต่างประเทศทำไมมาปกป้องกระทรวงการต่างประเทศปกป้องเนี่ยเขาไปมาปกป้องกระทรวงที่จะต้องเป็นโดยนิติธรรมนะไม่ใช่วันนี้อ้างโดยกฎหมายข้ามีอำนาจหน้าที่แล้วข้าทำอย่างหนึ่งเขามีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาประโยชน์จะดันไปยกดินแดนให้เขาครับช่วงท้ายท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จะเปลี่ยนพี่น้องยังไงไหมครับเนื่องวันนี้จะเป็นวันแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราจะกรุณาเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองออกกันมาเยอะๆได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเสร็จรายการเสร็จเนี่ยจะไปเจอพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ร่วมต่อสู้กันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะติดใจไปเป็นกระทรวงก็กระจายกันไปเพราะว่าวันนี้เขาแบ่งไปทั้งครับเฉพาะที่ราชดำเนินก็แบ่งเป็น9สายนั่น9ขบวนแล้วก็ยังมีของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอีกอันนึงแล้วกองทัพแล้วก็มีกองใช่ครับแนวร่วมเนี่ยเราอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศเขามอบหมายแล้วเราเป็นเจ้ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเดียวแนวร่วมอยู่ตรงนั้นครับร่วมกันทั้ง13ในส่วนส่วนราชการก็มีการดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนที่จะเป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนในการทำหน้าที่ตามมาตรา3ที่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นบุญคุณกับบ้านเมืองแต่เมื่อวานนี้พวกวิศวะรุ่นผมก็ถามนะผมอยู่จุดไหนก็จะมาสมทบผมบอกเนี่ยผมเมื่อวานผมบอกยังไม่รู้ยังไม่ได้รับมอบหมายครับแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ถามผมอย่างไรผมบอกผมไปไหนไม่ได้ผมไม่สบายแต่วันนี้เดี๋ยวเจอกันที่กระทรวงการต่างประเทศครับครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความปิติยินดีนะครับพี่น้องประชาชนไปช่วยกันทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับมีอะไรตอบไหมครับแล้วในส่วนนี้ค่ะคือในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งถูกต้องอยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงในเมื่อมันมีชนวนความรุนแรงอย่างเกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่อื่นๆคาดว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นบ้างไหมคะความเห็นผมนะค่ะผมว่าจุดล่อแหลมอยู่ที่บชน.กับที่ทำเนียบรัฐบาลสตช.ไม่เท่าไหร่เพราะเราไปมาแล้วค่ะไอ้บชน.นี่ที่จะล่อแหลมเพราะมันเป็นการทำลายไอ้หน้าตาของคำรณวิทย์ประชาชนจองคิวรัฐบาลเนี่ยเขาต้องรักษาเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ศูนย์กลางอำนาจถ้ารัฐบาลวันนี้ประชาชนควบคุมได้หมดมันก็กลายว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวยังสิ้นเชิงทั้งโดยเนื้อหาทั้งโดยสัญลักษณ์ใช่ไหมค่ะฉะนั้นในรูปแบบนี้ทั่วโลกจะมองว่าเมื่อยึดสถานที่ราชการจนถึงที่ทำการรัฐบาลแปลว่ารัฐบาลนี้หมดสภาพแล้วก็ล้มเหลวเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลววันนี้ประชาชนเขากำลังต่อต้านโดยสันติวิธีเพื่อให้ชัดเจนชัดแจ้งว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวแล้วในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นไปตามหลักรัฐศาสตร์ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับส่วนที่เราไปกระทรวงอันนี้เราต้องการทำความเข้าใจข้าราชการว่าพวกคุณเนี่ยมันประชาชนเขาคิดอย่างนี้นะอะไรอะไรที่คุณทำอยู่เนี่ยประชาชนก็แปลความอย่างนี้นะคุณว่าไงแล้วความจริงเราอย่างนี้พวกคุณรู้ไหมแล้วเราก็มั่นใจว่าความเป็นจริงข้อเท็จจริงกรณีไทยกัมพูชาข้าราชการกระทรวงเทศเนี่ยผมว่ารู้ไม่หมดอ่ะครับรู้ไม่หมดหรอกไอ้ที่รู้ก็มีอะไรกองเขตแดนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายครับมากล่อมส่วนกระทรวงอื่นทำนิ่งเฉยได้ไงเมื่อนิ่งเฉยแล้วจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศต่อไปได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนถามมาแล้วก็คุณเปลวก็ตอบไปแล้วว่ารัฐบาลจะปะทะไหมเกิดแล้วถูกเกิดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนถ้าจะให้เรื่องจบเร็วก็ต้องออกมาวันนี้ให้มากที่สุดถูกต้องครับแล้วก็ออกมาพ่อแม่พี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะจะต้องหูไวตาไวต้องรับตัวเขาถึงบอกให้พ่อแม่พี่น้องใส่รองเท้าผ้าใบมาไงไม่ใช่ใส่ส้นสูงมาเวลาจะวิ่งหนีจะวิ่งทันได้ไงส้นก็หักเอาครับใส่รองเท้าผ้าใบใจถึงสะพายเป้พร้อมอาหารกวดน้ำและมีผ้าเช็ดหน้ามาด้วยไอ้ผมเป็นคนผมไม่ชอบเป้ผมไม่สบายครับค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการหักศอกนอกทำเนียบของเราค่ะก็หมดเวลาลงแล้วท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านอาจารย์ได้เลิกและดิฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ